BBHA เนี่ยก็จะได้อานิสงส์ดีหลายอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย้ายฐานผลิตที่เข้ามานะคะจากที่ BOI นะก็มีการรายงานหรือว่า BOI เองเนี่ยก็ออกไปต่างประเทศไปโรดโชว์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามานะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ก็หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนฉะนั้นแล้วไทยเราเองก็ต้องเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมฐานต่างๆที่จะรองรับนะคะนักลงทุนจากต่างประเทศเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะสาธารณูปโภคต่างๆที่เพื่อที่จะมารองรับภาคอุตสาหกรรมเข้ามาหนึ่งในนั้นหนึ่งในเป้าหมายนั่นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ที่จะต้องนะคะเป็นหน้าด่านเลยนะคะที่จะรองรับนักลงทุนเข้ามานั่นก็คือกลุ่มนะคะอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนั่นก็คือ WHA นั่นเองเพราะ WHA เองเนี่ยเขาก็มีธุรกิจตรงนี้นะคะซึ่ง WHA เขาก็ประกอบธุรกิจมี4ธุรกิจหลักของทาง WHA นะคะที่รองรับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกตรงนี้นะคะที่เขาค่อยให้บริการทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและให้บริการนะคะแล้วก็อาคารคลังสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าตรงนี้แหละแล้วเขาก็พัฒนาไปนะคะคลังสินค้าของเขานี่ก็จะเป็นการลงทุนโครงการ Clean Logistics ตรงนี้นะคะของทาง WHA แล้วก็ยังมีนะคะธุรกิจนะคะพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของทาง WHA เช่นเดียวกันที่รายได้หลักของเขานั่นก็คือในเรื่องการขายที่ดินให้กับนักลงทุนที่เข้ามาซึ่งอุตสาหกรรมนี้ก็ถือว่ายังเติบโตได้ดีและเป็นรายได้หลักของทาง WHA เพราะว่า WHA เขาก็ลงทุนในไทยแล้วก็การไปลงทุนในประเทศเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็โอกาสของเขาเนี่ยก็ยังมีอีกมากก็อย่างที่บอกว่าฐานการลงทุนของต่างประเทศที่ไหลเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังเห็นศักยภาพและความมั่นใจโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะที่จะเข้ามาซึ่ง BOI เองเขาก็มีการสนับสนุนการลงทุนตรงนี้นะคะเขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ทางผู้ให้บริการทางด้านนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรองรับในจุดนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็มีพื้นที่ที่ดินที่จะรองรับแล้วก็พัฒนาเข้ามานะคะและมีธุรกิจที่จะให้นะคะบริการด้วยนั่นคือสาธารณูปโภคนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานโรงไฟฟ้าหรือว่าสาธารณูปโภคในเรื่องของน้ำนะคะในภาคอุตสาหกรรมตรงนี้ถือว่ามีความจำเป็นมากๆถ้าหากว่านักลงทุนนะคะต่างๆที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้มันมีส่วนสำคัญไม่ว่าจะน้ำเองหรือว่าพลังงานเองแล้วก็มันจะต้องใช้แล้วก็มันจะต้องมีความเสถียรมีศักยภาพนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ตรงนี้เราเห็นแล้วแหละว่าสะท้อนว่ามีนักลงทุนเข้ามาและในโอกาสต่อไปในเรื่องของการลงทุนที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มลงทุนที่เป็นในเรื่องของ data center cloud service ต่างๆนี่ก็มีความจำเป็นเพราะว่าในเรื่องของพลังงานต่างๆที่จะต้องใช้เนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมาซัพพอร์ตหรือว่ารองรับให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเขาจะได้สร้างความเชื่อมั่นว่าถ้าเขาย้ายฐานหรือเข้ามาผลิตในระยะยาวแล้วเนี่ยตรงนี้จะต้องมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพWHA เองเขาก็มองตรงนี้แล้วก็มีด้วยเช่นกันเพราะว่ามีโครงการนะคะการให้บริการน้ำหรือว่าพลังงานเนี่ยผ่านบริษัทลูกของเขานั่นคือว่าอัพนั่นเองนะคะก็มีธุรกิจตรงนี้เข้ามารองรับและอีกหนึ่งในธุรกิจที่เป็นธุรกิจเป้าหมายด้วยนั่นก็คือธุรกิจทางด้านดิจิทัลด้วยนะคะทางด้านดิจิทัลโซลูชันผ่านบริษัทย่อยนั่นคือ WHA Digital ตรงนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้ WHA นั้นมีโอกาสในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของการลงทุนนะคะเราเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยของ WHA ค่อนข้างที่จะสดใสเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางผู้บริหารนะคะก็มีการมั่นใจแล้วก็ส่งซิกมาแล้วแหละส่งสัญญาณว่าแนวโน้มก็น่าจะเติบโตในทิศทางที่ดีค่ะซึ่งทางคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า WHA ก็เปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567ก็ถือว่ามั่นใจนะคะว่าจะเติบโตนะคะได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะยอดขายที่ดินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้แหละน่าจะได้นะคะเป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องติดตามกันเพราะว่าผลประกอบการที่ออกมาก็น่าจะเห็นแล้วก็สะท้อนก็ลุ้นเอานะคะแล้วก็ยังมีนอกจากนี้เนี่ยบริษัทเองก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องการปิดดีลขายที่ดินแปลงใหญ่ด้วยนะคะ300ถึง400ไร่เลยทีเดียวนะคะให้กับบริษัทขนาดใหญ่นะคะทั้งด้านเทคโนโลยีตรงนี้นะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะภายในเดือนนี้แหละนะคะเราจะได้เห็นว่า
บทสรุปบริษัทไหนที่เข้ามาแล้วปิดดีลได้แล้วก็ยังมีการเจรจาอีกนะคะกับผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรมนะคะอีกกว่า400ไร่เลยทีเดียวก็คาดว่าจะมีความชัดเจนได้ในภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะแล้วก็บริษัทเองก็ตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าเป้าหมายของยอดขายที่ดินปีนี้เนี่ยรวมแล้วอยู่ที่ 2,275 ไร่ค่ะก็แบ่งเป็นนะคะเป้าหมายของยอดขายที่ดินในประเทศไทยเนี่ย 1,650 ไร่แล้วก็ในเวียดนามอีก625ไร่ค่ะก็ถือว่าเป้าหมายของทาง WHA นั้นมีความชัดเจนนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามว่าผลประกอบการจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็การที่เขามองว่าผลประกอบการเขามีแนวโน้มที่ดีนั้นก็เพราะว่าที่เขาไปพูดคุยหรือว่าดีลกับพันธมิตรก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีแล้วใกล้บทสรุปละใกล้ละนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนกับกลุ่มของ WHA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะธุรกิจกลุ่มไฟฟ้าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาสนับสนุนของเขาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะต่อไปเขาก็ยังมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่โอกาสของเขาแล้วนะคะที่ฐานทุนจะย้ายเข้ามาอย่างที่บอกว่าน้องบอลก็พูดว่ามันเทรนด์ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันจะมาและในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นการสงครามต่างๆการกีดกันการแข่งขันทางภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนเองหรือสหรัฐกับหรือว่าทางจีนกับทางยุโรปตรงนี้มันก็เป็นผลที่เขาจะย้ายฐานมาที่ประเทศไทยหรือว่าในตลาดอาเซียนของเราเองก็ตามนะแต่ไทยเองก็ต้องมีความพร้อมและ WHA เขาก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะค่ะ